ข้าไปดูให้ถ้าใครเป็นคนไหนที่ผมคุยด้วยนี่นะเราเป็นสถาปนิกตรงนี้แน่ไหมอาจจะแจ้งนะดีแน่นอนไม่รู้ว่าอะไรเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคุณจะมางมงายอยู่ไหนกันเรารับต้องใหม่แบบนี้เหรอเพื่อใช้เฮ้ยถ้าเกิดฝึกแล้วได้รุ่นแล้วจบไปแล้วมาหาพี่เป็นแคลกันนะครับวันหนึ่งผมเขาก็มันคือแบบเหมือนฟูนที่เฮียนที่เฮียนแบบจบแล้วมันไปอยู่ที่ไหนมันคือครับก็คือตอนนั้นมันจะกลุ่มผมเขาเลยที่ส่งไปข่มขู่เพราะตอนนั้นมะเร็งมันนั้นผมก็โทรศัพท์ไปทางเฟซหัวแห่น้องขอโทษน้องไปก่อนแน่นอนและเตือนหนึ่งแล้วครับรูปแบบในการรับน้องใหม่มันคนละเรื่องเทคโนโลยีมันผ่านมาตั้งเท่าไหร่แล้วสมัยก่อนผมไม่มีเทคโนโลยีเลยเลยแต่นี่มันมีโอ้โหข้อมูลแล้วแต่คุณยังมาเรียนที่นี่นะสถาบันนี้มีชื่อภาคเหนือเนี่ยสถาบันเนี้ยมีชื่อแต่ผมก็ไม่คิดว่าระบบไทยไปลูกนะไม่ไปเพื่อนก็โดนกระทำครับนะทำไมรุ่นพี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงอยู่มันยังไงว่ามึงปกครองกันไม่ได้ไม่ให้ความร่วมมือก็ถูกลงโทษแทนที่ไอ้คนไม่ไปนะควรจะถูกลงโทษแต่ไปลงโทษไอ้คนที่ไปสาเหตุที่เขาทำก็เพราะตามความคิดผมนะไอ้รุ่นที่ไปเนี่ยที่ลงโทษเนี่ยไอ้รุ่นพี่ก็ให้ลงโทษเพื่อให้รุ่นโดนลงโทษมาเคืองแค้นไอ้พวกที่ไม่ไป